พิกาบารินหรือกาบาเพนตินยาลดอาการชาตัวไหนดีที่สุดกาบาเพนตินจะค่อนข้างเยอะกว่านะคะยาพิกาบารินนะคะจะเริ่มต้นที่เม็ดละ25มิลลิกรัมผลข้างเคียงนั้นเกิดกับคนไข้ที่กินสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาตอบในคนไข้ที่มีอาการชาไม่ว่าจะชามือชาเท้าชาขาในปัจจุบันก็มียาที่ใช้ในการรักษาหลายๆกลุ่มนะคะและแต่ละกลุ่มก็จะมียาหลายๆตัวยาตัวไหนที่สามารถช่วยลดอาการชาได้ดีที่สุดและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุดวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะในคนไข้ที่มีอาการชานะคะส่วนใหญ่เกิดจากการโดนรบกวนของเส้นประสาทหรือมีการบาดเจ็บของเส้นประสาทนั่นเองค่ะโรคที่พบได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นกลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อยกตัวอย่างเช่นคนไข้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททำให้มีอาการชาที่เท้าชาที่ขาได้นะคะหรือในคนไข้ที่มีภาวะกระดูกคอเสื่อมหมอนรองกระดูกต้นคอกดทับเส้นประสาทก็ทำให้มีอาการชาร้าวลงมาที่แขนที่มือได้เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงในคนไข้ที่มีพังผืดและเส้นประสาทนะคะก็จะมีการกดทับของเส้นประสาททำให้เกิดอาการชาตามมาได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งในการรักษานะคะหลักๆเลยก็คือต้องลดการกดทับของเส้นประสาทให้เร็วที่สุดค่ะเช่นถ้าคนไข้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ต้องมีการรักษาที่ทำให้หมอนรองกระดูกนั้นกลับเข้าที่ไม่ไปรบกวนเส้นประสาทอีกนะคะเพื่อที่จะทำให้เส้นประสาทที่โดนกดทับนั้นฟื้นฟูตัวเองกลับมาใช้งานให้รับความรู้สึกส่งความรู้สึกได้เหมือนเดิมค่ะซึ่งการรักษานั้นก็แตกต่างกันไปแล้วแต่โรคแล้วก็มีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการทานยาลดอาการปวดการทำกายภาพบำบัดการพักการใช้งานในการที่จะช่วยลดอาการชาของคนไข้นั้นก็จะมีการใช้ยาเข้ามาช่วยค่ะซึ่งในปัจจุบันก็จะมียาหลายๆกลุ่มนะคะถ้าในช่วงก่อนๆก็จะนิยมใช้เป็นยากลุ่มต้านเศร้านะคะเช่นอะมิทิปไทลีนซึ่งเป็นยากลุ่มไตรไซคลิกแอนตี้ดีเพรสแซนต์ซึ่งจะช่วยลดอาการปวดที่ปลายประสาทได้ค่อนข้างดีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องในระยะยาวนะคะหรือบางคนก็อาจจะใช้เป็นพวกวิตามินนะคะยกตัวอย่างเช่นวิตามิน B วิตามิน B รวมวิตามิน B1 62หรือบางคนก็ใช้วิตามิน B12 อย่างเดียวเช่นเมทิลโคบอลเป็นต้นค่ะซึ่งก็จะช่วยในการบำรุงแล้วก็ลดอาการชาที่ปลายประสาทในคนที่มีการขาดวิตามิน B ไปค่ะและอีกยากลุ่มนึงที่ในปัจจุบันนิยมใช้กันมากเลยนะคะนั่นก็คือยากลุ่มกาบาค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบยาในกลุ่มกาบานะคะในปัจจุบันที่มีอยู่ในประเทศไทยก็จะมีกาบาเพนตินแล้วก็พีกาบาลินนะคะซึ่ง2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มที่แบบค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะคะจริงๆแล้วยากาบาเพนตินนี่ออกมาเพื่อเป็นยาที่ใช้ในการควบคุมอาการชักนะคะแต่ก็ได้มีการนำมาศึกษาแล้วก็มาใช้ในคนไข้ที่มีอาการปลายประสาทอักเสบปวดปลายประสาทรวมไปถึงคนไข้ที่มีอาการชาค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อมูลเปรียบเทียบของยาทั้ง2ตัวนี้นะคะสำหรับยากาบาเพนตินนะคะเป็นยาที่มีการถูกคิดค้นแล้วก็ผลิตออกมาก่อนนะคะกลไกในการออกฤทธิ์ก็คือจะไปยับยั้งการหลั่งของสารสื่อประสาทตัวนึงนะคะรวมไปถึงทำให้ความตื่นตัวของเซลล์ประสาทนั้นลดลงแล้วก็มีการรบกวนการแลกเปลี่ยนแคลเซียมในสมองด้วยค่ะซึ่งกลไกดังกล่าวจึงทำให้สามารถลดอาการชักรวมไปถึงลดอาการปวดที่ปลายประสาทได้ค่ะส่วนพิกาบาลินนั้นเป็นยาที่ถูกคิดค้นแล้วก็ผลิตขึ้นมาภายหลังจากกาบาเพนตินนะคะพิกาบาลินจะไปช่วยยับยั้งการหลั่งสารสื่อประสาทบริเวณเซลล์ประสาทต่างๆจึงทำให้มีความรับรู้ความเจ็บปวดบริเวณปลายประสาทนั้นลดลงสำหรับในการนำมาใช้ของแต่ละโรคนะคะกาบาเพนตินนะถูกนำมาใช้ในคนไข้ที่มีอาการชักค่ะและต่อมาก็มีการนำมาใช้ในคนไข้ที่มีอาการปวดปลายประสาทค่ะส่วนพีกาบาลินนั้นนะคะดูเหมือนว่าจะถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในข้อบ่งชี้ก็คือลดอาการปวดที่ปลายประสาทนะคะคนไข้เบาหวานที่มีปลายประสาทอักเสบรวมไปถึงในคนไข้ที่มีอาการปวดหลังจากที่เกิดงูสวัดไปแล้วนะคะสำหรับขนาดยาที่ใช้นะคะจะเห็นว่าขนาดยาของเม็ดก
าบาเพนตินจะค่อนข้างเยอะกว่านะคะเริ่มต้นก็คือ100มิลลิกรัมต่อเม็ดอยู่แล้วนะคะซึ่งขนาดในการรักษาคนไข้ที่มีอาการชาทั่วๆไปก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ300มิลลิกรัมนะคะและสามารถเพิ่มขนาดได้จนถึงขนาดสูงสุดคือ 3,600 มิลลิกรัมค่ะซึ่งเป็นขนาดที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวส่วนใหญ่คนไข้มักจะทนต่ออาการข้างเคียงไม่ค่อยได้ดังนั้นก็จะเห็นว่าคนไข้ที่ทานกาบาเพนตินอาจจะไม่ได้ถูกปรับขนาดยาให้ถึงขนาดสูงสุดตามที่กล่าวมานะคะโดยทั่วไปก็มักจะใช้ยาเม็ดกาบาเพนตินนี้อยู่ที่ประมาณเม็ดละ300ถึง400มิลลิกรัมนะคะซึ่งอาจจะทานแบ่งเป็นเช้ากับก่อนนอนหรืออาจจะทานเป็นก่อนนอนเวลาเดียวก็ได้ค่ะหรือในบางคนที่มีอาการมากหรือใช้เม็ดยาในขนาดที่ต่ำๆเช่นเม็ดยาขนาด100มิลลิกรัมอันนี้ก็สามารถแบ่งให้กินเป็นเช้าเที่ยงเย็นก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะในขนาดเดียวกันนะคะยาพีกาบาลินนะคะจะเริ่มต้นที่เม็ดละ25มิลลิกรัมนะคะและขนาดรักษาโดยทั่วไปในคนไข้ที่มีอาการชาปลายประสาทเช่นในคนไข้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจะเริ่มต้นที่75มิลลิกรัมนะคะและถ้าอาการชายังไม่ดีขึ้นอาจจะมีการปรับขนาดยาขึ้นได้สูงสุดก็จะอยู่ประมาณ225มิลลิกรัมค่ะในทางปฏิบัตินะคะแต่จริงๆแล้วจากตำราก็สามารถกินได้สูงเกินกว่านั้นอยู่ค่ะส่วนการทานยาว่าจะทานเวลาไหนนะคะจริงๆแล้วยาตัวเนี้ยสามารถทานได้เวลาไหนก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่คุณหมอให้มาก็จะแนะนำให้ทานเป็นก่อนนอนใช่ไหมคะเนื่องจากว่ายามีผลข้างเคียงต่อระบบประสาทค่ะจะทำให้มีอาการมึนงงเดินเซซึมได้นะคะดังนั้นเลยให้เลื่อนมากินเป็นก่อนนอนเพื่อที่ว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจะได้เกิดขึ้นช่วงที่เรากำลังหลับอยู่ในเวลาที่เราตื่นผลข้างเคียงเหล่านี้จะได้ลดลงนะคะเช่นตื่นมาในตอนเช้าอาการมึนงงง่วงซึมก็น่าจะลดลงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันไปในแต่ละคนนะคะเพราะว่าแต่ละคนตอบสนองต่อยาและมีผลข้างเคียงต่อยาแต่ละตัวไม่เท่ากันค่ะสำหรับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกนะคะถ้าเทียบระหว่างพีกาบาลินกับกาบาเพนตินนั้นนะคะจะพบว่าผลข้างเคียงนั้นเกิดกับคนไข้ที่กินกาบาเพนตินมากกว่าพีกาบาลินค่ะโดยอาการที่เกิดก็อย่างที่บอกไปนะคะง่วงซึมเดินเซมึนงงสับสนได้นะคะดังนั้นถ้าในคนไข้ที่เริ่มกินกาบาเพนตินและมีอาการมีผลข้างเคียงเหล่านี้ตามมาแพทย์อาจจะแนะนำให้ปรับยาเป็นพีกาบาลินหรืออาจจะลดขนาดยากาบาเพนตินหรือเปลี่ยนเวลารับประทานยากาบาเพนตินก็ได้ค่ะถึงแม้ว่าพีกาบาลินนั้นจะมีผลข้างเคียงน้อยกว่ากาบาเพนตินนะคะแต่ในปัจจุบันราคาของยาพีกาบาลินนั้นยังค่อนข้างสูงอยู่จึงไม่แปลกใจนะคะที่ยังมีการใช้กาบาเพนตินอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าถ้าคนไข้ทนต่อผลข้างเคียงไม่ไหวก็อาจจะปรับใช้เป็นพีกาบาลินได้ค่ะโดยสรุปแล้วก็คือยาพีกาบาลินนั้นนะคะจะมีการใช้ในขนาดยาที่ต่ำกว่ากาบาเพนตินซึ่งก็แสดงว่าพีกาบาลินนั้นมีศักยภาพมากกว่ากาบาเพนตินใช้ในปริมาณที่น้อยแต่สามารถที่จะลดอาการชาปลายประสาทได้มากกว่าเมื่อเทียบกันในปริมาณเท่ากันนะคะและพีกาบาลินเองก็มีผลข้างเคียงต่อระบบประสาทน้อยกว่าค่ะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกค่ะพีกาบาลินตอนนี้ราคายังค่อนข้างสูงอยู่จึงจะมีหลายๆคนที่ยังกินกาบาเพนตินอยู่นะคะแต่ในบางคนผลข้างเคียงต่อระบบประสาทก็น้อยค่ะแทบจะไม่มีเลยก็มีนะคะนี่ก็เคยเจออยู่ค่ะแต่ถ้าในคนที่กินยากาบาเพนตินไปแล้วพบผลข้างเคียงอย่างไรแนะนำให้ปรึกษากับแพทย์ผู้รักษาก่อนนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนยาเองเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการกินยาการลดขนาดยาลงก่อนรวมไปถึงยาตัวนี้เป็นยาอันตรายนะคะดังนั้นการที่เราจะไปซื้อหายามากินเองก็ยังไม่แนะนำค่ะและนอกเหนือจากการกินยานะคะการรักษาอื่นๆที่จะช่วยลดการกดทับเส้นประสาทก็ควรที่จะทำไปด้วยกันนะคะเพื่อที่จะทำให้เส้นประสาทไม่โดนกดทับจากการรักษาด้วยวิธีอื่นๆค่ะเนื่องจากว่ายาที่ใช้ในการลดอาการชาไม่ได้ไปลดการกดทับของเส้นประสาทนะคะแค่ทำให้ความรู้สึกเรารู้สึกถึงอาการชาได้ลดลงค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่าน
ส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะ @bandit_clinic @bunditclinic ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดสามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้ง2 สาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ